กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้มาลงพื้นที่ของปราสาทนะคะปราสาทบ้านจานหรือปราสาทสังสินชัยตอนนี้อยู่ในช่วงที่อาจารย์ลงสำรวจนะคะบริเวณโดยรอบของปราสาทที่เป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบมีความใหญ่มากนะคะอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ไปเมืองพระนครนะคะไปเมืองพระนครเนี่ยนะคะแต่ละปราสาทเนี่ยเขาจะมีคูน้ำคันดินนะล้อมรอบแบบใหญ่มากเลยแสดงว่าเป็นแบบที่หนึ่งของเทพเจ้านะคะหรือว่าบางที่นะอาจจะเป็นปราสาทเฉยๆแต่ว่ามีกำแพงแก้วนะคะกั้นแล้วก็สูงมากและถือว่าเป็นปราสาทที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์หรือมีความสมบูรณ์มากเลยแต่ละปราสาทเหมือนกำลังสร้างวันนี้พรุ่งนี้นะคะเหมือนกำลังสร้างมาประมาณ10ปีหรือ60ปีหรือ100ปีเราดูแล้วเหมือนใหม่นะแต่จริงๆแล้วนะตั้งแต่ยุคพระนครนะคะเรืองอำนาจแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากคือเรียกว่าอาณาจักรของโบราณว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้จากการที่เราลงสำรวจพื้นที่แต่ละที่เนี่ยยังมีความใหม่ความสดอยู่นะคะแต่ว่าพอเรามาดูในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปรหักพังนะคะที่มีมูลเหตุมาจากการขุดค้นวัตถุโบราณนะคะการโจรกรรมบ้างหรือการทำลายเพื่อหาโบราณของโบราณต่างๆเนาะแต่ถ้ามันถูกตั้งอยู่อย่างนั้นนะคะโดยไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะคาดว่าโบราณสถานนะคะแต่ละแห่งเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์อยู่ค่อนข้าง 80% เลยทีเดียวนะคะแต่บางที่เนี่ยเรากลับไปเห็นแต่ซากฐานแต่บางที่เรากลับไปเห็นตัวก่ออิฐถือปูนประมาณครึ่งนึงบางที่นะคะอย่างเช่นปราสาทภูมิปูนเราก็เห็นเต็มองค์บ้างอย่างเงี้ยเราถึงได้รู้ว่าปราสาทแห่งนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีอายุมากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดนะคะของประเทศไทยในยุคไหนมันก็เกิดจากการศึกษาจากศิลปะกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็เกิดจากการที่เราเห็นลวดลายต่างๆเราถึงได้รู้ว่าอันนี้มาจากยุคไหนสมัยไหนนั่นเองอันนี้ก็คือความสำคัญที่ได้จากตัวองค์ปราสาทนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะมีป้ายเตือนบอกว่าห้ามไม่ให้ลอยน้ำเล่นนะคะเป็นมีอันตรายนะน่าจะมีสัตว์น้ำอันตรายอยู่หรืออาจจะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยอันตรายต่างๆนี่คือตัวองค์ปราสาทนะคะดูคูน้ำคันดินเขาใหญ่มากเป็นที่เดียวนะคะที่อาจารย์เห็นว่ามีคูน้ำคันดินที่ใหญ่มากแม้แต่ปราสาทระแงงก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะทั้งที่ปราสาทระแงงนี้ก็เป็นปราสาทนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็สวยที่สุดของจังหวัดสุรินทร์นะแต่ว่าพอเรามาที่นี่เนี่ยอาจารย์มองเห็นได้เลยว่าในอดีตที่แล้วเนี่ยนะคะปราสาทบ้านจานแห่งนี้น่ะน่าจะเป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะไม่น้อยหน้าไปกว่าจังหวัดสุรินทร์แต่ละที่ไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทตาเมือนธมนะคะปราสาทระแงงนะคะแล้วก็ปราสาทบ้านพลวงปราสาทบ้านไพรหรือปราสาทสังสินชัยก็จะเป็นแบบลักษณะแบบเดียวกันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้านะคะแล้วก็เพื่ออุทิศแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ในการสักการะบูชาของชุมชนในเมื่อยุคหลายร้อยปีที่แล้วที่ได้รับฐานคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่มีการบูชาเทพเจ้าต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือปราสาทสังสินชัยที่อาจารย์ได้ทำการสำรวจและนำภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ